ฟังนิทานกันแล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีบ้านหลังเก่าแก่อายุไม่ต่ำกว่า300ปีหลังหนึ่งตั้งอยู่ในถนนที่สร้างขึ้นมาใหม่บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงามตามบานประตูและหน้าต่างตกแต่งไปด้วยไม้แกะสลักลวดลายดอกทิวลิปภายในบ้านเต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้ที่หรูหรามีอาหารมากมายวางอยู่บนโต๊ะไม่ได้ขาดและที่ชั้นหนังสือก็เต็มไปด้วยหนังสือบทกวีมากมายยามที่ใครต่อใครเดินผ่านบ้านหลังนี้ก็มักจะมองเข้าไปในบ้านด้วยความอิจฉาโดยที่ไม่รู้เลยว่าชายชราเจ้าของบ้านต่างหากที่มักจะนั่งมองอยู่ที่ริมหน้าต่างและมองออกไปยังบ้านที่อยู่ตรงข้ามด้วยความอิจฉาเพราะอะไรนะหรือคะเพราะว่าชายชรารู้ดีว่าถึงแม้ว่าจะได้อยู่ในบ้านหลังใหญ่โตหากแต่การที่ได้อยู่แต่เพียงลำพังนั้นไม่มีความสุขเลยแม้แต่น้อยหากเขาเลือกได้เขาก็จะเลือกอยู่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกเหมือนอย่างครอบครัวที่อยู่ในบ้านหลังตรงข้ามที่เขาเฝ้ามองอยู่ทุกวันแม้ว่าจะต้องอยู่ในบ้านหลังเล็กๆก็ยอมวันหนึ่งในขณะที่เด็กน้อยกำลังนั่งเล่นอยู่ที่ริมหน้าต่างเขาได้หันไปสบตากับชายชราที่มองเขาอยู่โดยลำพังเด็กน้อยจึงได้ถามเรื่องราวของชายชราที่อยู่ในบ้านหลังเก่าจากแม่ของเขาจนได้รู้ว่าชายชราอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นแค่เพียงลำพังจะมีก็แต่คนทำความสะอาดบ้านที่ไปเช้าเย็นกลับเท่านั้นที่อยู่เป็นเพื่อนเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆในแต่ละวันรุ่งขึ้นเด็กน้อยจึงไปที่บ้านหลังเก่าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านของเขาเพื่อไปทำความรู้จักกับชายชราพร้อมกับนำตุ๊กตาดีบุกมาเป็นของฝากเพราะเด็กน้อยรู้สึกสงสารชายชราที่ต้องนั่งอยู่เพียงลำพังชายชราได้ต้อนรับเด็กน้อยด้วยความดีใจเพราะนานมากแล้วที่ไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนเขาเลยนอกจากคนทำความสะอาดบ้านชายชราได้พาเด็กน้อยเดินชมทั่วทุกห้องและได้เล่าเรื่องราวต่างๆภายในบ้านอย่างสนุกสนานในวันเดียวกันหลังจากที่เด็กน้อยได้กลับไปที่บ้านของตัวเองแล้วตุ๊กตาดีบุกไม่สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับบ้านของชายชราได้เพราะว่ามันไม่เคยอยู่ในที่ที่เงียบเหงาเช่นนี้มาก่อนที่บ้านของชายชราไม่มีแม้แต่เสียงหัวเราะหรือว่าเสียงพูดคุยกันระหว่างคนในครอบครัวเลยที่นี่เงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมหายใจของชายชราที่นั่งอยู่เงียบๆบนเก้าอี้โยกหน้าเตาผิงมันจึงพยายามหนีออกจากบ้านของชายชราเพื่อกลับไปยังบ้านของเด็กน้อยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ทว่าตุ๊กตาดีบุกเกิดพลาดและตกลงไปที่ร่องไม้และร่วงลงไปที่ใต้ถุนทำให้ไม่มีใครได้เห็นมันอีกเลยหลังจากวันนั้นเด็กน้อยก็แวะเวียนไปที่บ้านของชายชราอีกหลายครั้งจนทั้งสองสนิทสนมและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีวันเวลาผ่านไปไม่นานชายชราก็สิ้นใจอยู่ในบ้านหลังเก่าแต่เพียงลำพังบ้านของเขาได้ถูกประมูลเพื่อหาเจ้าของบ้านใหม่ส่วนเด็กน้อยก็ค่อยๆเติบโตเป็นผู้ใหญ่และได้แต่งงานมีครอบครัวแม้ว่าครั้งหนึ่งเราจะเคยอิจฉาชายชราที่ได้อาศัยอยู่ในบ้านที่หรูหราแต่ถ้าหากให้เราเลือกระหว่างการได้อยู่บ้านหลังใหญ่เพียงลำพังกับอยู่ในบ้านหลังเล็กๆแต่ว่าเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็ผมขอเลือกอย่างหลังดีกว่านะ